ครับผมจิ้นนะครับผมจากเอฟทูแฮนด์นะครับผมวันนี้มาทำรีวิวนูเอ็กซ์นะครับผมบอกเลยมันอ่านยากอยู่เหมือนกันนะบางคนก็อ่านนุกเลยอย่างที่ร้านผมเนี่ยน้องๆอะไรก็จะเรียกว่านุกเลยแต่เพิ่งจะมารู้คำตอบเนี่ยแหละครับว่าจริงๆแล้วเขาอ่านว่านูเอ็กซ์นะครับผมรุ่น MG30 นะครับผมเดี๋ยวเราลองดูภายนอกก่อนละกันนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้จะทำรีวิวอย่างละเอียดเริ่มจากพอร์ตต่างๆก่อนละกันนะครับพอร์ตต่างๆที่ MG30 ให้มานะครับผมอินพุตนะครับก็คือลายอินสตรูเมนต์นะครับพวกลายกีตาร์เนี่ยครับเอาเสียบเข้ามาได้เลยครับอินพุตปกติเลยออฟอินก็คือสัญญาณขาเข้าเอาพวกเพลงพวกอะไรไลน์เข้ามาได้นะครับไลน์นี้ครับแล้วก็อันนี้พอหูฟังนะครับรูหูฟังแล้วก็มีเซนรีเทิร์นนะครับผมเซนรีเทิร์นเอาไว้ต่อเอฟเฟกต์ก้อนนะครับเพื่อลูปเข้ามานะครับผมภาคเอาท์พุตนะครับผมเป็นสเตอริโอนะครับผมมี RL นะครับถ้าเกิดว่ามีตู้ใบเดียวก็เสียบช่อง L นะครับเป็นโมโนนะครับแล้วก็ EXP1 Expression Pedal นะครับผมเอาไว้เสียบพวกพุทสวิตช์นะครับผมที่พอร์ตนี้นะครับผมแล้วก็ USB พอร์ตส่วนพอร์ตสุดท้ายนะครับผมเป็นไฟนะครับผม9โวลต์นะครับผม9โวลต์ DC บวกนอกลบในนะครับผมแล้วก็มีปุ่มออฟออนนะครับเปิดปิดMG30 ไม่ได้ให้ XRL นะครับผมไม่ได้ให้มานะครับให้แต่แจ็คโฟนพอร์ตไม่เยอะมากอีกอย่างที่น่าตื่นเต้นเลยก็คือทางบริษัทเขาบอกว่าเป็นโปรเซสเซอร์ชนิด32บิตแล้วนะครับซึ่งมัลติเอฟเฟกต์ส่วนใหญ่จะใช้24บิตนะครับผมเรื่องเสียงนะครับผมก็จะมีมิติมากขึ้นนะครับผมสมจริงมากขึ้นนะครับผมเพราะอย่างที่รู้กันว่าพวกมัลติเอฟเฟกต์ก็คือเป็นการจำลองเสียงต่างๆนะครับผมเป็นเสียงสังเคราะห์นะครับผมก็จะเหมือนจริงมากขึ้นนะครับผมเมื่อกี้เราดูเรื่องพอร์ตไปแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวบอดี้นะครับผมสีสวยสีสวยเลยครับผมดูไม่ก๊อปแก๊ปนะครับผมตัวถังก็หนาอยู่ครับผมไม่ได้บางๆนะครับผมก็ไม่ก๊อปแก๊ปมีน้ำหนักแล้วก็สวยเลยครับผมครับพุทสวิตช์ก็ดีครับผมพุทสวิตช์ก็สวยงามเลยครับครับแล้วก็พีดั้นนะครับผมพีดั้นจะมีโลโก้แล้วก็มีวัสดุคล้ายๆกระดาษทรายเบอร์หยาบๆนะครับมาแปะไว้ครับกันลื่นนะครับผมคราวนี้เรามาดูที่ปุ่มพารามิเตอร์ต่างๆที่เขาให้มานะครับผมก็มี3พุทสวิตช์นะครับผมเป็นแบงค์อัพแบงค์ดาวน์นะครับผมแล้วก็คอนโทรล1นะครับผมซึ่งตัวเขาเองเนี่ยให้มาแถมมาในกล่องเนี่ยเขาจะมีตัวนี้แถมมาให้ด้วยนี่ครับผมจะมีตัวนี้แถมมาให้ด้วยนะครับ NMP2 Dual Switch นะครับผม Dual Foot Switch นะครับผมจะมีแถมมาให้ด้วยผมชอบอย่างหนึ่งของนุกตัวเนี้ยไอของผมเรียกนุกจนติดปากของ Nu X นะครับผมชอบตรงนี้มากก็คือปุ่ม Bank Up Bank Down เขาเนี่ยไม่เป็นเหยียบคู่ละเป็นเหยียบเดียวๆแล้วเป็น Bank Up Bank Downหลายยี่ห้อใช้เหยียบคู่แล้วเป็นแบงค์อัพแบงค์ดาวมันจะมีปัญหาตอนเหยียบนะครับผมบางทีเราเหยียบเพชรไปหน่อยเนี่ยมันจะไม่ติดครับผมนูเอ็กแก้ปัญหาโดยแถมพุทธวิทย์มาให้เลยครับนี่ครับอย่างนี้เลยสวยงามเลยครับผมก็คือเอามาเป็นพรีเซนต์ A พรีเซนต์ B ได้นะครับหรือว่าจะกำหนดเป็นอะไรก็ได้นะครับผมมันกำหนดมันเลือกได้นะครับผมเดี๋ยวลองใช้ให้ดูนะครับผมก็คือจะบอกว่าในกล่องเนี่ยก็มีตัวนี้แถมมาให้ด้วยนะครับครับผมเนี่ยครับจะมีแถมสายมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีสาย USB Type-C เนี่ยแถมมาให้ด้วยนะครับผมไว้สำหรับต่อเข้าคอมพิวเตอร์เป็นตัวเอฟเฟกต์เป็นเสาการ์ดนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการอัดเพลงนะครับพารามิเตอร์4ตัวนี้นะครับผมนอกจากหมุนแล้วได้แล้วเนี่ยเราก็กดลงไปได้ทั้ง4ตัวเลยนะครับอันนี้ปุ่มเซฟครับผมวอลลุ่มอีก2ตัวนะครับผมครับอันนี้เป็นมาสเตอร์วอลลุ่มนะครับผมก็คือดังเบานะครับผมวอลลุ่มอีกตัวนึงที่เอาไว้พารามิเตอร์ตอนเราเซตนอกจากมันหมุนได้แล้วเนี่ยมันก็ยังกดเป็นคล้ายๆจ็อกนะครับก็คือมันกดขึ้นลงซ้ายขวาได้ด้วยนะครับผมไฟตัวเนี้ยจะโชว์สถานะ EXP คือตอนกดเพดานนะครับถ้าเกิดกดมันทำงานเนี่ยตัวนี้ก็จะมีไฟสีแดงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มาถึงปุ่มตรงนี้นะครับผมว่าตรงเนี้ยออกแบบมาดีเลยส่วนตัวคือผมว่ามันทำให้ใช้งานขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์มากๆนะครับผมดีกว่าเราต้องไปหมุนหานะครับคือเราอยากจะได้อะไรเราก็กดมันมาใช้ได้เลยครับผมเนี่ยครับแล้วก็มันก็จะบอกเลยว่าตอนเนี้ยในพรีเซนต์ของเราเนี่ยมันมีเปิดใช้อะไรอยู่บ้างนะครับผมโดยมองที่ไฟตัวนี้ก็จะบอกเลยจริงๆตัวเนี้ยไฟลักษณะเนี้ยเราจะเคยเห็นในบอส ME25 นะครับผมอย่างเช่นตัวแรกนะครับผมเป็นคอมนะครับผมสังเกตดูนะครับในจอ LCD เนี่ยก็จะโชว์สถานะให้ด้วยนะครับว่าเปิดใช้งานครับผมคอมเพรสเซอร์ครับแอมป์
ก็คือแอมหัวแอมนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเอฟเฟครุ่นใหม่ๆมีจำลองแอมมาให้ด้วยนะครับก็คือเสียงแตกเนี่ยเราเลือกได้2จาก2แหล่งนะครับก็คือแตกจากแอมนะครับผมหรือจะเลือกแตกจากก้อนนะครับถ้าเกิดเลือกแตกจากก้อนก็คือเรากำหนดแอมเป็นเสียงคีนก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเราชอบเสียงแตกจากแอมก็ไม่ผิดนะครับผมคือเปิดตรงนี้เพื่อจำลองการใช้งานเปิดแอมด้วยนะครับเวลาเราไปต่อกับมิกนะครับผมไม่ได้มีตู้กีตาร์เนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวจำลองแอมนะครับผมแต่ต้องกำหนดพอร์ตด้วยนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีกำหนดพอร์ตให้นะครับผมต้องเปิดใช้งานด้วย EQ ครับผมDelay EFX นะครับคือ Effect นะครับผมครับผมแล้วก็ IR นะครับผมIR เนี่ยก็คือมันเป็นจำลองแคปนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยจำลองหัวนะครับแอมเนี่ยคือเลือกต้องเลือกหัวก่อนแล้วก็ IR เนี่ยจำลองแคปซิมนะครับผมก็ถ้าให้เห็นเพื่อเห็นภาพเนี่ยเพื่อลองดูภาพตอนนี้นะครับผมนี่ครับในโหมดของ IR นะครับผมก็จะมีพวกแคปให้เลือกนะครับผมครับนอกจากเลือกแคปได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถเลือกระยะไมค์ได้ด้วยนะครับผมเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับมีจำลองไมค์ให้ด้วยนะครับครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็ระยะไมค์ครับผมเห็นไหมครับครับเนี่ยเลือกตำแหน่งไมค์ได้ด้วยก็จริงๆแล้วในหลายซิกก็มีนะครับผมแต่ว่าบางทีเขาไม่ได้ทำมาเป็นรูปไม่ได้เป็นกราฟิกอย่างเงี้ยก็จะเห็นภาพยากหน่อยอินเทอร์เฟซเขาเนี่ยทำมาเป็นรูปมันก็เลยทำให้เข้าใจง่ายนะครับผมโอเคครับ IR ครับแล้วก็มอสพาร์คมอสก็เป็นพวกคอรัสแฟคเจอร์เทโมโลนะครับแล้วก็รีเวิร์บครับผมโอเคครับปุ่มพวกนี้นะครับก็หมดแล้วครับผมวาล์ฟุตวอลลุ่มนะครับอันนี้เราจะตั้งได้ว่าจะให้มันคุมเป็นวาล์หรือฟุตวอลลุ่มนะครับผมเรามาดูในส่วนของโกบอนนะครับผมโกบอนต้องกดค้างนะครับผมครับถึงจะเข้ามานะครับผมเพอร์ EQ นะครับผมเพอร์ EQ ก็คือปรับ EQ ครับผมไม่มีอะไรครับผมออกไปก่อนเอาพุทโหมดก็คือเลือกว่าเราจะต่อเข้ากับอะไรนะครับต่อเข้ากับลำโพงมอนิเตอร์ต่อเข้ากับแอมชนิดคอมโบครับผมสแตทเลือกชนิดเอาพุทให้ตรงกับที่เราไปใช้งานนะครับผม EXP Setup นะครับผมก็ Expression Pedal Setup นะครับผมแบบปิดการใช้งานของ Expression Pedal นะครับเราสามารถคาลิเบรตได้นะครับในหมวดของ Expression Pedalคือส่วนนี้นะครับผมที่เขาเรียก Ambition Pedal นะครับผมก็ USB นะครับผม USB ก็กำหนดความดังเบานะครับผมครับของฝั่ง Record Level แล้วก็ Play Level นะครับผมเรากำหนดความดังเบาได้นะครับผม Display ก็ปรับแต่งหน้าจอนะครับผมเราสามารถเนี่ยจะเอาตัวหนังสือตัวใหญ่จะเอาเลขตัวใหญ่พวกนี้เป็นพวกหมวดของพวกการปรับแต่งหน้าจอนะครับอันนี้ความมืดสว่างนะครับผมพาราโฟโลนะครับผมตรงเนี้ยผมไปหาข้อมูลมายังได้คำตอบไม่ค่อยเคลียร์นะครับผมแต่ว่าผมอ่านในคู่มือเนี่ยมันเป็นประมาณว่าให้มันจำค่าไว้ไหมจำค่าที่เราเคยหมุนไว้เนี่ยเคยปรับไว้เนี่ยมันก็จะจำค่าไว้ถ้าเราออนมันนะครับผมถ้าเราออฟมันเนี่ยมันก็จะไม่จำค่าพารามิเตอร์ตรงจริงๆตรงเนี้ยผมว่ามันส่วนย่อยนะเราตั้งเป็นออฟก็ได้ไม่มีปัญหา factory default ก็คือคืนค่าโรงงานนะครับผมมีเกมให้ด้วยนะครับก็เป็นเอฟเฟครุ่นแรกว่ามันมีเกมนะครับผมไม่เคยเจอมาก่อนเลยอินโฟก็จะเป็นตัวบอกว่าตัวเนี้ยมันเป็นเฟิร์มแวร์อะไรอยู่นะครับเวอร์ชั่นอะไรอยู่ครับผมคราวนี้เรามาดู4ปุ่มนี้นะครับผม4ปุ่มนี้ถ้าเรากดค้างไปจะมีอะไรบ้างลองดูปุ่มนี้ก่อนปุ่มจ็อกปุ่มนี้นะครับกดขึ้นค้างมันจะบอกเชนนะครับผมว่าเราเรียงอะไรมาก่อนนะครับผมเราสามารถย้ายตำแหน่งมันได้นะครับผมตรงนี้อันไหนที่มันมีขีดเส้นใต้เนี่ยมันจะย้ายครับผมเพื่อนๆ เห็นไหมครับอะไรผมลองถ้าเราจะย้ายก้อนไหนนะครับผมให้เรากดไปที่ปุ่มนั้นนะครับผมเนี่ยสมมุติเราจะย้าย EFX เรากดไปเนี่ยมันจะมีเส้นใต้ EFX เราก็ย้ายมันได้เลยครับจะย้ายเกรดสมมุติเราจะย้ายแอมป์แล้วกันนะแอมป์กดแอมป์ไปทีนึงครับผมก็ย้ายได้เร็วดีครับผมก็คือกดอันนี้ค้างขึ้นเนี่ยค้างมันจะเข้ามาดูเชนนะครับผมครับกดลงค้างมันจะบอกนะครับผมจะบอกว่าปุ่มทั้งหมดเนี่ยเซตเป็นอะไรอยู่นะครับผม1เราดูตรงนี้กำกับนะครับ1คือเราเซตเป็นวาล์วอยู่เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมตรงเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้เห็นไหมครับผมให้มันทำงานอย่างอื่นได้แต่ว่าผมว่าค่า default ที่เขาให้มาเนี่ยมันแมทที่สุดละไม่ควรไปเปลี่ยนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะเปลี่ยนก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพื่อให้
ตรงกับความต้องการการใช้งานของตัวเองนะครับผมลองกดซ้ายซ้ายไม่มีครับขวาขวาไม่มีนะครับผมคราวนี้มาดูปุ่ม1 2 3 4บ้าง1ไม่มีอะไรนะครับผม2 2ไม่มีอะไร3ไม่มีอะไรปุ่มที่4นะครับปุ่มนี้กดเพื่อล็อกได้นะครับล็อกไม่ล็อกนะครับผมครับผมตั้งเป็นไม่ล็อกไว้แล้วกันนะครับผมใช้งานค่อนข้างง่ายเลยก่อนที่เราจะไปเซตการใช้งานนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนต่อฟุตซิวิทที่เขาแถมมาให้ก่อนนะครับผมคือการทำงานของมันเนี่ยปุ่มนี้เป็นแบงค์ดาวปุ่มนี้เป็นแบงค์อัพนะครับผมก็คือมันจะเปลี่ยนพรีเซตเลยนะครับผมครับส่วนปุ่มนี้คอนโทรลเนี่ยมันจะเป็นส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ให้ดูต้องกดตรงนี้ลงค้างนะครับครับมันจะเป็นส่วนที่4เห็นไหมครับคอนโทรลแท็บอยู่อ่ะเดี๋ยวเราลองเสียบเลยแล้วกันนะครับผมครับโอเคครับเห็นไหมครับตอนนี้3เนี่ยมันมีปุ่มขึ้นมาแล้ว3 4เนี่ยมันสามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวลองไปใช้งานดูก่อนเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยปุ่ม AB เนี่ยมันคอนโทรลนี่ละเห็นไหมครับ A คอนโทรลคอมครับผม B คอนโทรลดีเลย์ครับเวลาเราเลือกพรีเซนต์ไปแล้วเนี่ยเราอยากจะเปิดปิดเสียงแตกเราก็ใช้ตัวนี้ควบคุมได้นะครับผมเปิดปิดดีเลย์ครับผมนั่นหมายความว่าใน1พรีเซนต์เนี่ยเราจะมีเหมือนก้อนนะครับก็คือเราจะเปิดปิดเสียงได้อีก3เสียงนะครับผมครับก็อาจจะปิดคอรัสก้อนนึงปิดดีเลย์ก้อนนึงแล้วก็เปิดปิดเสียงแตกก้อนนึงครับผมเท่านี้ก็พรีเซนต์นั้นก็พอเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับผมก็วิธีใช้นะครับผมจ็อกปุ่มนี้ค้างนะครับผมเราจะเห็นว่า1เนี่ยก็คือวาวนี้นะครับก็เราใช้เป็นวาวอยู่แล้ว2เนี่ยเป็นรีเวิร์บชนิดฮอลล์นะครับผมเห็นไหมครับผมโอเคครับคุมเพื่อเปิดปิดนะครับผม2เนี่ยเป็นรีเวิร์บเพื่อนๆลองดูนะครับ2ก็คือ A นะครับผมจะสังเกตว่ารีเวิร์บเนี่ยทำงานเปิดปิดแล้ว3ผมสั่งให้เป็นคอมนะครับผมลองดูคอมนะครับครับ3ก็คือ B นะครับตรงเนี้ยปุ่มคอมทำงานแล้วนะครับกี่ไม่เห็นครับนี่2นะครับผม2คุมรีเวิร์บครับ3คุมคอมพิวเตอร์นะครับผมครับ4ก็คือปุ่มนี้นะครับคุมแท็บดีเลย์นะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้แท็บจะเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นบูสต์โซโล่อะไรก็เปลี่ยนได้ครับผมเราลองเปลี่ยนดูก็คือตรงนี้มันใช้1 2 3 4เนี่ยก็คือตามเลขนี้นะครับผมพารามิเตอร์วิ่งตามนี้เลยจะให้เปลี่ยนอะไรครับผมนะครับคุมอะไรดีเอ่ยผมแท็บไปก่อนก็ได้ครับผมอ่ะเหมือนเดิมเป็นแท็บดีเลย์ไปครับผมตรงเนี้ยวอลลุ่มพวกเนี้ยมันสามารถกดลงไปได้นะครับสมมุติ2เนี่ยเป็นรีเวิร์บอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยเรากดเข้าไปได้ประมาณนี้นะครับผมก็ใช้งานไม่ยากตรงเนี้ยนิดนึงครับผมถ้าเพื่อนๆ เสียบใช้แล้วเนี่ยที่เกียจต่อไฟเข้ามานะครับผมให้เรากดให้เราเซเลคเตอร์ไปที่โค้ดตรงนี้นะครับผมมันจะเป็น passive mode นะครับผมก็คือไม่ต้องใช้ไฟนะครับผมแต่ว่ามันก็จะไม่มีไฟโชว์ตรงนี้นะครับผมก็คือใช้งานได้ไม่ต้องเสียบไฟก็ได้ครับแต่ถ้าเราต้องการใช้ไฟมันเนี่ยก็ต้องเสียบไฟเพราะบางทีแบบเราต้องการเซตเป็นแท็บอย่างเงี้ยมาไฟไม่โชว์มันก็ดูลำบากครับผมคราวนี้เรามาดูวิธีการเซตใช้งานนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ present A นะครับผม present A ลองปิดให้หมดก่อนครับผมมันง่ายมากจริงๆครับสำหรับผมนะง่ายเลยเราลองคิดภาพก่อนครับว่าเรามีกีตาร์มาแล้วเนี่ยเราจะเสียบเนี่ยเราต้องการอะไรบ้างครับผมอย่างแรกคือแอมป์แอมป์ครับผมเปิดขึ้นมาในนี้ก็จะขึ้นมาเลยครับในจอเนี่ยก็คือตอนนี้เราเปิดแอมป์ละเปิดเสียงแตกเสียงแตกครับผมเอฟเฟกต์ครับผมดีเลย์รีเวิร์บผมเปิด4ตัวนี้ก่อนแล้วกันตอนเนี้ยในพรีเซนต์เนี่ยก็จะเปิดใช้งานเนี่ย4ตัวแล้วครับผมเราก็ใช้จ็อกเนี่ยคู่เพื่อไปเลือกชนิดของเอฟเฟกต์ที่จะใช้นะครับผมเลือกตู้เลือกเอฟเฟกต์ที่จะใช้นะครับครับกดลงไป1ทีนะครับแล้วกดเลื่อนซ้ายขวาเอานะครับเพื่อเลือกเราเลือกแอมก่อนละกันครับผมนี่แอมนะครับผมเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนเนี้ยมีรูปที่มันพิเศษมากสำหรับ NUX รุ่นเนี้ยนะครับคือหน้าจอเขาใหญ่แล้วก็แสดงผลเป็นรูปให้เห็นเลยครับผมครับถึงแม้จะไม่ได้บอกยี่ห้อแต่เราเห็นตู้เห็นลักษณะเนี่ยเราก็รู้ทันทีว่ามันคือยี่ห้ออะไรนะครับผมครับแล้วก็
ผมเอาเอฟเฟกต์เสียงแตกมาใช้ผมก็ต้องเลือกพวกตู้ที่เป็นลักษณะเสียงคีนมานะครับผมจริงๆบางท่านก็ใช้เสียงแตกลักษณะผสมนะครับก็คือใช้โอเวอร์ไดรฟ์ก้อนแล้วก็มาบูสต์เสียงแตกของตู้อีกทีอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะครับผมครับอันนี้ครับตู้ทวีรีเวิร์บของ Fender นะครับผมนี่ผมเลือกตู้เสร็จแล้วคราวนี้ผมก็มาเลือกเอฟเฟกต์ผมเอาเป็นเนี่ยมันดีมากเลยนะคือมองเห็นก็รู้เลยว่าเป็นทูบสกิมเมอร์เป็นบูไดครับผมไม่ต้องเดาเลยครับผมรูปมันชัดเจนมากผมเป็นแลสละกันนี่ไมค์จอนะครับเมื่อกี้เราเลือกตู้ Fender มานะครับผมก็เลือกชนิดใหม่เอานะครับมีผลกระเสียงนะครับผม EQ ถ้าเกิดว่าเราต้องการปรับ EQ นะครับผมแบบใช้งานลองดูหน่อย EQ ก็มีให้เลือกใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผม1 2 3 4โอเคจริงๆ4ตัวก็พอใช้งานแล้วเราไม่ใช้นะครับผมดีเลย์มองเห็นก็รู้ว่าเป็นบอสเลยนะครับผมครับใช้บอสเนี่ยแหละครับผมรีเวิร์บครับเลือกเป็นสปริงแล้วกันครับแล้วก็เซฟตรงนี้มันจะให้ใส่ชื่อนะครับผมแล้วก็หมุนตรงนี้จะเป็นกำหนดพาร์ทว่าเราจะไปเซฟไว้ที่พรีเซนต์ไหนนะครับผมเซฟไว้ที่พรีเซนต์ A ใช้ชื่อเดิมนะครับผมเซฟเสร็จแล้วครับผมแค่นี้เลยครับเพื่อนๆก็ลองเซฟดูนะครับผมที่ผมเอามาพรีเซนต์ตอนนี้ผมไม่ได้ต่อตู้แอมป์นะครับผมเดี๋ยวจะลองต่อตู้แอมป์แล้วก็ลองเซตใช้งานจริงอีกทีให้เพื่อนๆเห็นนะครับผมตรงนี้เอามาทำให้ดูวิธีการเซตคร่าวๆก่อนนะครับผมครับจะบอกว่า NUX ตัวเนี้ยมันใช้งานง่ายมากจริงๆนะครับผมง่ายเลยแหละครับผมแต่ถ้าถามผมเนี่ยมันจะผมจะติดใจตรงนี้หนักก็คือว่าตรงนี้ครับสมมุติเราเลือกเราใช้งานอยู่ที่ Present A เนี่ยแล้วโซโล่เนี่ยเราจะไปใช้ D1 เนี่ยเวลาเราเหยียบขึ้นไปใช้งานเนี่ยมันต้องข้ามเสียงไป1ระหว่าง1ถึงมันจะผ่าน B ผ่าน C ผ่าน D เนี่ยเสียงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหน่อยสมมุติเราเซฟโซโล่ไว้ที่1 A เนี่ยก็จะมีปัญหาตรงนี้นิดนึงครับผมแต่มันมีวิธีแก้นะสำหรับเพื่อนๆที่อยากคิดไม่ออกก็คือในเราก็กำหนดให้มันมีบูททุกพรีเซนต์ไปเลยครับผมเราอาจจะพวกกำหนดคอนโทรลเนี่ยให้มันเป็นบูทเลเวลไปเลยโดยการเพิ่ม EQ เข้าไปครับผมเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวผมไปพรีเซนต์ในตอนเซตจริงๆดีกว่าครับผมเพื่อนๆจะได้เห็นภาพคราวนี้เรามาดูวิธีการเซตนะครับผมเริ่มจากเลือกพรีเซนต์นะครับผมที่เราจะเซตนะครับผมอย่างตอนนี้มันอยู่ที่พรีเซนต์ A 1 A นะครับผมจะเห็นว่ามันได้มีการเปิดการใช้งานแล้วนะครับผมมีเกตมีแอมมี IR แล้วก็ EQ แล้วก็รีเวิร์บนะครับผมก็คือเราจะเปิดปิดอะไรก็คือกดที่ฝั่งนี้ได้เลยนะครับผมว่าเขาออกแบบมาค่อนข้างฉลาดเห็นไหมครับตอนนี้ผมเปิดมอดเนี่ยที่จอ LCD เนี่ยมอดก็จะทำงานด้วยครับผมครับก็จริงๆการใช้งานการเซตนี้แทบจะไม่มีอะไรเลยครับผมก็เรียกว่าเลือกที่เราจะใช้งานโดยกดฝั่งนี้แล้วก็เลือกไทป์ของมันอ่ะสมมติเราเปิดเมื่อกี้ผมเปิดแอมป์ไปแล้วใช่ไหมครับผมอ่ะลองดูนี้ครับก็กดจ็อกมาได้ว่าเราจะเลือกชนิดของอะไรอย่างแอมป์นะครับผมก็เลือกเอากดเห็นไหมครับตรงหน้าจอแอมก็มีการเปลี่ยนแล้วนะครับผมอย่างนี้เป็นแอมเฟนเดอร์อย่างเงี้ยครับคือตู้เนี่ยมันจะมีทั้งเสียงแตกแล้วก็เสียงคีนนะครับผมอันนี้ก็มาแชลนะครับผมลองเปิดดีเลย์หรือว่าถ้าเราไม่กดฝั่งนี้ก็คือใช้จ็อกเลื่อนเพื่อเปิดได้นะครับผมดีเลย์กดเปิดกดลงไป1ทีคือการเปิดนะครับผมครับผมง่ายๆเลยครับผมแล้วก็พารามิเตอร์ด้านนี้ก็คุมปุ่ม4ปุ่มด้านบนครับผมเราลองบูทเราใช้โอเวอร์ไดรฟ์บูทตู้ด้วยแล้วกันนะครับผมตอนนี้เปิดโอเวอร์ไดรฟ์เพื่อเพิ่มเกณฑ์ให้กับตู้ด้วยแต่ถ้าบูทเกนเมื่อกี้เราต้องลดเกนมันด้วยไม่งั้นก็จะเมื่อเพื่อนๆตั้งเสียงเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการเซฟก็คือกดปุ่มนี้นะครับผมในเซฟครับผมก็ประมาณนี้เลยครับครับผมคราวนี้เรามาดูที่จูเนอร์นะครับผมนี่นะครับกด2ปุ่มนี้เป็นจูเนอร์นะครับครับก็จูเนอร์ก็ทำออกมาได้ดีครับผมกด2ปุ่มนี้เพื่อเป็นการออกนะครับผมคราวนี้เรามาดูที่ภาค
ลูปนะครับผมกด2ปุ่มนี้นะครับเพื่อเข้าลูปนะครับผมโอเคครับจะเห็นว่าเราเลือกสไตล์ได้นะครับผมอันนี้เทมโปนะครับอันนี้ถ้าเราหมุนก็จะคือมันจะเพิ่มเลเวลของเสียงกองนะครับผมเสียงให้จังหวะนะครับผมก็ตัวเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเขียนว่าดําถ้าเราเปิดปิดเนี่ยมันก็จะมีจังหวะให้นะครับผมก็ถือว่าออกแบบมาฉลาดนะครับเพราะว่าปกติที่ลองเอฟเฟคหลายยี่ห้อที่มีลูปมาให้ก็จะไม่ค่อยมีกองมาให้ในระหว่างที่เล่นลูปนะครับผมครับเดี๋ยวเราทดลองนะครับผมเดี๋ยวก่อนผมอธิบายเรื่องฟังก์ชันของปุ่มนี้ก่อนครับผมกดครั้งแรกนะครับผมเนี่ยฮะกดปุ่มนี้ครั้งแรกมันจะเป็นเรคคอร์ดนะครับผมครั้งที่2ก็จะเป็นเพลย์แบ็กถ้าเกิดกดค้างจะเป็นเคลียร์นะครับผมเคครับผมผมลองเล่นกับกองด้วยแล้วกันนะครับผมครับเราสามารถเล่นเลเวลได้นะครับผมถ้าเกิดกดอีกครั้งจะเป็นโอเวอร์ดับนะครับผมเห็นไหมครับมันจะเขียนว่าดับครับก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดกดค้างจะเป็นเคลียร์นะครับกดค้างครับเคลียร์แล้วครับผมถ้าเกิดเคลียร์ปุ่มเนี้ยไฟจะกระพริบแบบเมื่อกี้นะครับผมก็ภาคลูปก็ทำออกมาได้ใช้งานค่อนข้างง่ายครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Nu X MG 30นะครับผมว่าเป็นเอฟเฟคที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายนะครับเพราะว่าตัวเขาเองของใหม่ก็ 8-9,000 แล้วแต่ร้านนะครับผมกับถ้าไม่ติดแบรนด์นะครับว่าเป็นแบรนด์จากจีนนี่ผมว่ามันน่าใช้เพราะว่าตัววัสดุที่เขาทำมาเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ขี้เหร่เลยงานดีด้วยครับผมแล้วก็อินเทอร์เฟซก็ใช้งานง่ายมากๆโอเคครับขอบคุณมากครับผม